สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนประจำวันพระศุกร์นะครับซึ่งทุกวันพระศุกร์เสียงพี่น้องประชาชนจะดังขึ้นความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและการแก้ไขปัญหาเป็นทั้งเป้าหมายสุดท้ายของการบริหารจัดการแผ่นดินซึ่งพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขโดยเร็วนะครับซึ่งทุกวันพระศุกร์ก็จะมีทั้งตัวแทนชาวบ้านแล้วก็มีทั้งผู้ที่ทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนในการต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างถูกต้องมาพูดคุยกับท่านผู้ชมซึ่งในวันนี้ก็เป็นลักษณะเช่นเดิมนะครับมีพี่น้องจาก3จังหวัดนะครับจังหวัดสระบุรีจังหวัดลพบุรีแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับและผู้ที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับท่านนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนคุณศรีสุวรรณจันยาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีท่านผู้ชมครับครับทีนี้ก่อนจะเข้าประเด็นอาจารย์จะมีเรื่องที่จะแจ้งข่าวท่านผู้ชมสักเล็กน้อยก่อนไหมครับก่อนที่จะพูดคุยความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องฮอตๆหลายเรื่องนะครับที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับมีเรื่องหนึ่งที่จริงๆผมก็ไม่อยากมาอธิบายให้ท่านผู้ชมนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ในฐานะผมเป็นผู้มีส่วนได้เสียเอิญผมไปสมัครเป็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ปลายเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับวันที่25นี่ก็จะหมดวาระซึ่งมีชุดของท่านอาจารย์ดร.คณิตนนท์ครเป็นประธานอยู่ครับก็จะคณะกรรมการชุดปัจจุบันก็ครบวาระแล้วก็จะหมดไปก็มีการเปิดรับสมัครนะครับก็มีนักกฎหมายนักวิชาการไปสมัครกันหลายท่านนะครับครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่ไปสมัครเพราะคิดว่าการไปทำหน้าที่ในการที่จะไปดูกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่อาจจะไปละเมิดสิทธิภาคประชาชนรอนสิทธิภาคประชาชนกฎหมายที่อาจจะเก่าไปแล้วหรือล้าสมัยไปแล้วหรือกฎหมายใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับปี58หรือ59บังคับใช้เนี่ยนะครับครับงั้นก็จะขอมีโอกาสเข้าไปดูตรงนี้แต่เผอิญว่าคนที่ไปสมัครเนี่ยคือจริงๆก็ทำการไปรูปกฎหมายทั้งหมดทั้ง11ท่านเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่ถ้าได้เป็นแล้วเนี่ยจะต้องเป็นทำงานประจำเลยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นกลุ่มพาร์ทไทม์หรือมาทำงานบางช่วงเวลานะครับผมไปสมัครเนี่ยเต็มเวลานะครับส่วนกลุ่มไม่เต็มเวลาก็กึ่งๆนะครับมีผู้สมัครเต็มเวลาเนี่ยประมาณสัก40ท่านส่วนไม่เต็มเวลาประมาณสัก45ท่านนะครับทั้ง2กลุ่มเนี่ยปรากฏว่ามีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างกันอยู่เนี่ยนะครับไปสมัครด้วยเช่นศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์วันโนซึ่งเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็มีสมาชิกสปช.สนช.อีกหลายท่านที่ไปสมัครผมเห็นว่าการที่บุคคลเหล่านี้ไปสมัครเนี่ยไม่น่าจะเป็นธรรมนะครับต่อบุคคลอื่นๆนะครับรวมทั้งผมด้วยที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะที่ไปสมัครเนี่ยก็เลยพยายามที่จะส่งสัญญาณนะครับให้กับสาธารณชนได้รับรู้ว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่น่าจะชอบด้วยจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับอย่าลืมว่าสปช.หรือคณะกรรมการมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักการเมืองด้วยนะครับตามระเบียบของตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปีแม้จะมาจากการแต่งตั้งก็ตามใช่ครับก็ถือเป็นนักการเมืองเพราะว่าเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็นเลขานุการของสภาผู้แทนราษฎรและก็เป็นเลขานุการของวุฒิสภาดังนั้นบุคคลที่ทำหน้าที่นี้ก็คือเป็นส.ส.ส.ว.ด้วยนะครับโดยอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายดังนั้นเมื่อท่านเหล่านี้เป็นคนที่ไปยกร่างรัฐธรรมนูญไปเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วอยู่ก็มาสมัครเป็นกรรมการองค์การอิสระประเภทนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่แฟร์กับบุคคลอื่นนะครับเพราะว่าบุคคลที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยก็เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนบ้าง เป็นกิจดีกาบ้างซึ่งก็อยู่ภายใต้การเขาเรียกคอนเนคชันของบุคคลเหล่านี้อยู่แล้วครับก็เลยพี่น้องสื่อมวลชนเองก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็ทราบข่าวว่าบางท่านก็ได้ถอยมาแล้วอย่างเช่นอาจารย์บวรศักดิ์ทราบข่าวทั้งหนังสือพิมพ์นะครับว่าท่านได้ถอยมาแล้วยอมถอนชื่อออกมาแต่ว่าก็ยังมีหลายท่านครับอีก 2-3 ท่านที่ยังไม่ยอมยังหน้าหนาหน้าทนอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรก็ให้สาธารณชนได้เป็นผู้พิจารณาไต่ตวงและตัดสินนะครับผมคิดว่าเสียงนี้ก็น่าจะสะท้อนไปถึงคณะกรรมการคัดเลือกด้วยพอสมควรนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องที่ชาวบ้านในพื้นที่สมุทรสาครเองก็ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานฟอกย้อมนะครับแล้วเรื่องนี้ผมเองก็ได้นำคดีไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครองแล้วแล้วปรากฏว่าคนที่ถูกฟ้องคนหนึ่งก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครถูกฟ้องด้วยผมฟ้องด้วยนะครับทราบข่าวเมื่อกลางวันเนี่ยทางผู้ว่าก็เรียกหน่วยงานในจังหวัดนะครับไม่ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจังหวัดรวมทั้งท้องถิ่นนะครับในอำเภออบต.เทศบาลก็ไปประชุมกันว่าปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนี้ได้ไงท่านก็คงไปตำหนินะครับปล่อยให้ศรีสุวรรณมาฟ้องผมได้ยังไงประมาณนี้แหละครับท่านก็เรียกให้หน่วยงานต่างๆไปประชุมแล้วก็สั่งการว่าให้รีบให้สิ่งแวดล้อมให้สาธารณสุขไปตรวจสอบน้ำเสียไปตรวจสอบที่ดินคุณภาพดินว่ามีโลหะหนักเจือปนอะไรอยู่หรือไม่ก็เข้าไปนะครับชาวบ้านผมไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ถ่ายรูปส่งไลน์มาให้ผมดูตลอดเวลาก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบนะครับว่าเป็นใครเนี่ยปรากฏว่าไปยืนอยู่บนกำแพงของรั้วโรงงานแล้วก็พยายามที่จะมาตักน้ำในที่ดินชาวบ้านโดยไม่ขออนุญาตชาวบ้านจริงบ้านเขาก็มีรั้วมีประตูก็เดินเข้าบ้านไปขออนุญาตเขาให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่นี่ไปทำพฤติกรรมลับล่อผมก็เลยบอกชาวบ้านว่าไม่อนุญาตให้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ของชาวบ้านนะครับถ้าอยากจะดำเนินการก็ขอมาขออย่างเป็นทางการมาเปิดเผยใช่ครับใช่ครับไปทำแล้วรับล้ออย่างนั้นไม่ถูกไม่ต้องอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วประเด็นที่ฮอตในวันนี้ก็คือกลุ่มพี่น้องชาวบ้าน4-5-6จังหวัดนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากผลกระทบจากการใช้อำนาจรัฐนะครับในการไปอนุมัติอนุญาตในเรื่องสัมปทานการทำเหมืองทองนะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่เปิดเหมืองไปแล้วแต่ที่หนักที่สุดก็คือทางจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลก3จังหวัดติดต่อกันนะครับมันอยู่3แพ่งของ3จังหวัดนี้พอดีนะครับและอีกหลายๆจังหวัดซึ่งอาจจะอยู่ในคิวต่อไปด้วยเพราะว่าก็มีนโยบายของรัฐบาลว่าอยากจะเปิดนะพื้นที่ใหม่นะครับเปิดเหมืองทองใหม่อีกหลายร้อยใบอนุญาตซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่ตกใจและหวาดผวาของภาคประชาชนมากครับเพราะว่าที่เปิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่พิจิตรพิษณุโลกเนี่ยนะครับหรือเพชรบูรณ์เนี่ยหรือที่จังหวัดเลยนะครับที่นั่นก็ยังมีปัญหาได้รับการก็เรียกว่าผลกระทบจากการแพร่กระจายของสารโลหะหนักการปนเปื้อนของสารโลหะหนักในพื้นที่โดยรอบเหมืองนะครับไม่ว่าในพื้นที่การทำการเกษตรในแปลงนาในพืชผลนะครับเพราะว่าน้ำที่ปนเปื้อนมันไหลไปถึงไหนชาวบ้านเอาน้ำเหล่านั้นมาลดมาทำการเกษตรหรือมาอุปโภคบริโภคเนี่ยมันกระทบไปหมดครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องราวก็ไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องลงไปพิสูจน์ทราบในพื้นที่อาจารย์คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตก็ลงไปตรวจวัดในพื้นที่อาจารย์คุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับผอ.นิติวิทยาศาสตร์ก็ลงไปพื้นที่เพื่อไปตรวจหาสารโลหะหนักที่อยู่ในเม็ดเลือดของชาวบ้านแล้วก็ปรากฏรายงานออกมาชัดเจนนะครับว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจริงๆนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เลยเป็นเรื่องที่นำไปสู่การใช้อำนาจของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการที่จะไประงับการดำเนินกิจการชั่วคราวนะครับเหมืองดังกล่าวก็ระงับแค่30วันนะครับชาวบ้านร้องมาเป็น10ปีแล้วระงับไป30วันระงับ30วันปัจจุบันเปิดแล้วโดยมีเงื่อนไข3-4เงื่อนไขแต่เงื่อนไขจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องถามชาวบ้านดูอีกทีวันนี้ชาวบ้านก็ได้นำเรื่องเนี่ยไปร้องหลายๆหน่วยงานด้วยกันร้อง DSI ให้นำคดีนี้มาเป็นคดีภายใต้ความรับผิดชอบของ DSI นะครับไปร้องท่านนายกประยุทธ์นะครับว่าขอให้เรื่องนี้อยู่ในการดูแลหรือสั่งการของท่านนายกนะครับเพราะว่านายกกำลังจะมีนโยบายเปิดเหมืองทองใหม่อีกหลายร้อยใบอนุญาตนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไปพบท่านอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มาติดตามเงื่อนไขทั้ง4เงื่อนไขที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการเหมืองทองเนี่ยสามารถประกอบกิจการต่อไปได้โดยที่ภาคประชาชนยังป่วยยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขเลยนะครับวันนี้ก็มีตัวแทนชาวบ้านหลายๆจังหวัดนะครับ ครับรวมทั้งจังหวัดที่กำลังจะมีปัญหาเฉกเช่นกับพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดเลยด้วยนั่นก็คือจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีซึ่งก็เป็นเป้าหมายต่อไปของกลุ่มบริษัทเหล่านี้นะครับก็วันนี้พามาให้
ท่านผู้ชมและอาจารย์ได้เห็นตัวได้พูดคุยครับได้พูดคุยนะครับว่าจริงๆแล้วเขาเดือดร้อนยังไงกันบ้างใช่ครับซึ่งท่านนายกสมาคมก็ได้พามาทั้งวันนี้มีตัวแทนอยู่3จังหวัดที่จริงมีมากกว่านี้มามากกว่านี้ครับนะครับเชิญท่านแนะนำเลยครับก็คนแรกฮะคุณหมออารมณ์ฮะเชิญฮะครับครับคุยกับท่านผู้ชมครับจากจังหวัดอะไรครับดิฉันอารมณ์คำจริงนะคะก็เป็นตัวแทนชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกค่ะครับอาชีพก็ส่วนตัวก็คือเปิดคลินิกสถานพยาบาลอ๋อครับครับถัดไปครับครับผมสว่างปราบงูเหลือมจากจริงๆพื้นฐานจริงๆตามบัตรประชาชนเป็นคนปากช่องครับแต่พื้นที่ที่ผมต้องทำมาหากินคือนครราชสีมาสระบุรีลพบุรีครับ3ที่นะครับทำไมถึงทำหลายที่ครับเกี่ยวกับที่ดินเราต้องไปหาเช่าหรือซื้อไปเรื่อยๆก็ทำกินครับก็เกี่ยวกับพืชของที่ผมทำอยู่ก็คืออ้อยปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยแล้วก็เลี้ยงวัวนมครับครับอาชีพหลักๆก็คือทำสองอย่างครับทีนี้ปัจจุบันนี้พื้นที่ตรงนี้เขตลพบุรีซึ่งขอฝากทางนี้ไปว่าถ้าคนลพบุรีได้ดูทีวีอยู่ก็ตามได้ฟังผมพูดก็ตามนะครับท่านยังไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้วันนี้ออกมาทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับว่าจะให้ใบอนุญาต100แปลงสัมปทาน100แปลงครับสัมปทาน100แปลงใน11จังหวัดโผในนั้นออกมาเป็นลพบุรีสระบุรีซึ่งผมมาวันนี้ก็มาพูดคุยกับทางสื่อครับให้ช่องทางและท่านอย่ามัวนวลหลับโดยไม่คิดว่าเขาจะเอาที่ดินของท่านอย่างไรท่านไม่ยอมศึกษาพอเสียสิทธิ์ถ้าเขาเซ็นให้ไปแล้วนั้นท่านจะมาร้องขอคงจะยากนะครับวันนี้ลุกขึ้นมาขอร้องและต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องว่าที่ดินเราทำกินอยู่นี้ถึงจะสิทธิยังไม่มีแต่เราก็ถือสิทธิ์ว่าเราคนไทยทำกินมาตลอดครับชั่วอายุคนบางที่ก็ทำมา 5-60 ปีบางที่ก็ทำมา100ปีซึ่งอำเภอพัฒนานิคมชัยบาดาลลำสนธิครับอยู่ในเขตแล้วจะโดนไป 160,000 ไร่ครับหน้าที่ที่จะอนุมัติซึ่งลงหนังสือพิมพ์ถ้าใครสงสัยดูอยู่บางท่านอาจจะไม่รู้จักก็เห็นแต่ตัวจริงๆแล้วผมทำอาชีพเกี่ยวกับอ้อยก็เป็นกรรมการอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งทราบข้อมูลเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยกระทบกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดลพบุรีแน่ครับเป็นแน่นอนครับครับแล้วก็พื้นที่ของสระบุรีครับก็กระทบไปด้วยนครราชสีมาซึ่งกระทบแล้วอยู่ในพื้นที่ยังตำบลกุฎพิมานครับที่อำเภอด่านคุณทศโดนโปแตสถ้าพี่น้องสงสัยขึ้นไปดูได้ครับห่างจากตรงนั้นไม่กี่กิโลนะครับก็ช่วยสนใจหน่อยครับก็คือฝากตรงนี้นะครับนี่จากลพบุรีนะครับท่านหนึ่งจากสระบุรีครับสระบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดิฉันวันเพ็ญภูมิรองสรรจากสระบุรีครับก็ปัญหาของที่เราพบก็คือละเมิดสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนแล้วก็ปัญหาบ้านปลายก็คืออย่างพิจิตรที่โดน3จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรบูรณ์เนี่ยครับก็สุขภาพเจ็บป่วยอันนี้ร้ายแรงที่สุดแล้วค่ะครับเป็นเหตุให้เข้ามาที่ดีในวันนี้กันต้องไปยื่นเรื่องกันเพื่อจะใช้สิทธิ์ของประชาชนที่ถูกละเมิดโดยการให้สัมปทานของรัฐซึ่งมีความเข้าใจผิดอยู่อย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบการใช้คำพูดคำหนึ่งว่าก็เมื่อได้รับสัมปทานจากรัฐโดยถูกต้องแล้วประชาชนจะมาคัดค้านอะไรครับเป็นคำพูดนี้ฟังแล้วจะปวดจะปวดฮะผมไม่ได้เป็นผู้รับผลกระทบนะได้ยินผมก็ยังจะปวดแทนชาวบ้านแต่ไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าต้องถามคนที่กำลังเจ็บปวดอยู่ในปัจจุบันว่าที่มาที่ไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกจนมาณวันนี้เนี่ยได้รับผลกระทบอะไรบ้างชาวบ้านมีน้ำกินนะครับมีแหล่งที่อยู่อาศัยเขาอยู่ในปกติของเขามีรายได้เพิ่มขึ้นได้ทำงานเหมืองมีเงินเดือนกินนะครับการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างที่เขาพยายามมาโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่นะครับต้องถามพี่อารมณ์นะครับพี่อารมณ์เป็นคน
ที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ลุยกับปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่แรก